วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แน่นอนอย่างอื่นเลยก่อนที่เราจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างขอเริ่มฝีดาดลิงก่อนแล้วกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับฝีดาดลิงนะฮะที่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าทั่วโลกดีกว่าไหมทั่วโลกจับตามองว่าฝีดาดลิงเนี่ยจะเป็นโรคที่จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อและประเทศไทยของเราเนี่ยโอเคแหละมีการตรวจไปแล้วถูกต้องไหมฮะว่าพบเจอแล้วหนีไปแล้วจับได้แล้วไปได้แล้วจับได้แล้วด้วยแต่เขาเนี่ยประเด็นคือก่อนหน้านี้เขามีเพศสัมพันธ์กับคนในประเทศของเราก็ต้องดูติดตามกันแต่คราวนี้สิ่งนึงที่พยายามจะบอกตลอดว่าฝีดาดลิงมันไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิดไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นแต่ว่าติดทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อกระจายได้เร็วขึ้นถูกต้องครับซึ่งวันนี้นะฮะองค์การอนามัยโรค WHO เขาประกาศให้โรคฝีดาดลิงเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโรคไปแล้ววันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารเตรียมแนวทางว่าเอาละถ้าฝีดาดลิงมันเข้ามาในประเทศไทยจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงเพราะวันนี้ต้องประชุมกันเลยว่าภายหลัง WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศคุณอนุทินก็บอกฝีดาดวานอนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสัมผัสเช่นเราไปสัมผัสแผลเขาอย่างเงี้ยมีโอกาสติดเราไปโดนแผลเขาหรือเล่นกันมีแผลกันเนี่ยหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้างมือตอนนี้เราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เราล้างมือด้วยจะตลอดเวลาใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างก็เหมือนกับโควิดแต่มันไม่ติดง่ายเท่าโควิดนะฮะเรียกกันว่าตอนนี้ทูอินวันมันสามารถป้องกันได้ทั้งโควิดแล้วก็ฝีดาดลิงเลยล่ะฝีดาดลิงเนี่ยเอาตรงๆขออนุญาตย้อนกลับไปเอดหรือ HIV เอดหรือ HIV เนี่ยรู้ไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนไปมีอะไรกับลิงก็ทำให้เกิดโรคแปลกๆขึ้นมาโรคแปลกๆขึ้นมาขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ฝีดาดลิงเองจะมีลักษณะเดียวกับ HIV เลยครับหากมีเพศสัมพันธ์สุ่มเสี่ยงไปใช้บริการหรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยหากป้องกันเหมือนป้องกันโรคเอดเนี่ยแน่นอนมันก็จะปลอดภัยในระดับนึงแหละแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้พอคุณอนุทินพูดแบบนี้ปุ๊บดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานะฮะนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาเขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยเขาบอกเกี่ยวกับประเด็นที่ระบุว่าไม่แนะนำให้ HIV กับฝีดาดลิงเนี่ยมาเทียบกันได้มาเทียบกันได้เลยเพราะอะไรการแพร่เนี่ยใช้วิธีต่างกันเช่น HIV เราป้องกันกันได้ตั้งแต่เด็กจนโตจำได้เพราะถุงยางอนามัยถ้าคุณใช้ถุงยางอนามัยมันจะป้องกัน HIV ได้ถูกต้องไหมคะครับแต่กับฝีดาดลิงอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ถุงยางป้องกันไม่ได้นะครับถูกต้องทีนี้ทางหมอธีระนะครับได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นการสรุปอาการของฝีดาดลิงจาก16ประเทศทั่วโลกนะครับระยะเวลาฟักตัวเนี่ยตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนถึงเริ่มเกิดอาการป่วยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ7วันนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับตั้งแต่3ถึง20วันผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มอู้ตายกลุ่มเกย์หรือกลุ่มเหมือนอันเหมือนกลุ่มเดียวกับพวกฉันเนี่ยหรือไบโอเซ็กชวลหรือไบโอเซ็กชวลนะที่แบบมีเพศสัมพันธ์ชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยมีถึง 41% เลยทีเดียวที่ติดเชื้อ HIV อยู่ด้วยเนี่ยก็เฉลี่ย38ปีวัยทำงานเนี่ย 95% นะครับอาการเนี่ยจะเริ่มจากเกิดผื่นขึ้นตามผิวหนังหลังจากติดเชื้อฝีดาดลิงโดยผื่นเนี่ยจะพบบริเวณทวารหนักหรืออวัยวะเพศนะครับราว3ใน4จับอะไรครับผมดูว่ามันมีขึ้นหรือเปล่า จับมันไม่รู้สึกครับต้องดูครับผมต้องดูว่ามันมีผื่นขึ้นตามผิวหนังหรือเปล่านะครับบริเวณรูทวารนะฮะแล้วก็อวัยวะเพศนะครับราว3ใน4ของพื้นที่นะครับอาการผิดปกติอื่นๆที่พบบ่อยก่อนเกิดผื่นนั่นก็คือจะมีไข้มีไข้เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ 62% นะครับต่อมน้ำเหลืองโตประมาณ 56% นะครับรู้สึกอ่อนเพลีย 41% ปวดกล้ามเนื้อ 30% แล้วก็ปวดหัว 27% นะครับมีราว1ใน3นะครับที่พบว่าติดเชื้อโรคจากทางเพศสัมพันธ์อื่นร่วมด้วยนะครับเช่นโรคหนองในหรือว่าซิฟิลิสหรือว่าเริมนั่นเองครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้